สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วเราล็อกเอ็ดอีกแล้วทุกคนวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของอาชีพคนละมันนะนั่นก็คือวิธีการได้มานั่นเองรวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับก็เดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะสำหรับอาชีพคนละใหม่ที่เข้ามานี้จะอัปเดตเข้าสี่วันที่25ธันวาคมนะครับซึ่งมันก็มาจากเรื่อง Uncle for Another World หรือชื่อภาษาไทยก็คือว่ายอดคุณน้าจากต่างโลกนะครับหลายๆคนก็คงได้ติดตามอนิเมะนี้อยู่แล้วนะเราก็ขอผ่านรายละเอียดไปเลยละกันการมาของอาชีพโคแลบนั้นก็จะมาพร้อมกับกาชาปองนะสำหรับกาชาปองของยอดคุณน้าจากต่างโลกนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเราก็เปิดเข้ามาดูแล้วนะก็จะมีในส่วนของคอสตูมทรงผมหมวกแว่นและสัตว์ขี่นะที่เป็นสัตว์ขี่พิเศษสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวมังกรแดงนะคุณสมบัติของมันก็ความเร็วเคลื่อนที่บวก 25% ปลดล็อกก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่บวก 1% นั่นเองการที่เราจะเปลี่ยนอาชีพโคแลบนะเป็นยอดคุณน้าจากต่างโลกนั้นทุกคนก็จะต้องหมดกาชาปองให้ครบ10ครั้งนะโดยใช้300 BCC คอนเพื่อรับบัตรเปลี่ยนอาชีพนั่นเองนะเรามาส่งกันสักครั้งหนึ่งนะครับนะเพื่อรับบัตรเปลี่ยนอาชีพเราก็ส่งครบละนะ10ครั้งรอบหนึ่งการส่งครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนเดิมนะแต่เราส่งแค่เอาบัตรเปลี่ยนอาชีพเท่านั้นเมื่อได้บัตรเปลี่ยนมาแล้วนะครับเราก็มาดูนะนี่บัตรเปลี่ยนอาชีพอ่ะเราก็กดไปเลยนะครับกดแล้วนะก็จะเปลี่ยนอาชีพเป็นตัวละครจากอันนี้ไม่เรื่องยอดคุณนะจากต่างโลกนะครับมันก็จะมาพร้อมกับเวพอนสกินนะซึ่งเป็นดาบสีดำอันนี้แล้วก็ตัวหมวกนะซึ่งเป็นอุปกรณ์นะครับอาชีพโคแลบจากอนิเมะเรื่องยอดคุณนะจากต่างโลกนั้นก็จะเป็นอาชีพในส่วนของฮีโร่คาร์ดนะที่มาจากอาชีพดั้งเดิมก็คือในสายของวิสาห์นั่นเองเรามารีวิวเล็กๆน้อยๆสกิลเอฟเฟกต์ของอาชีพโคแลบที่มาจากอนิเมะยอดคุณน้าจากต่างโลกกันนะครับรายละเอียดอื่นๆที่เพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของสเตตัสตัวละครนะสำหรับอาชีพโคแลบยอดคุณน้าจากต่างโลกนั้นตัวละครของอาชีพนี้ก็จะเน้นไปด้วยที่ค่าสเตตค่าอินเป็นหลักนะครับซึ่ง2ค่านี้จะมีผลต่อความแรงของสกิลโจมตีนะและนอกจากนั้นในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่อุปกรณ์สวมใส่ที่ทีมงานแนะนำไว้ก็จะมีคุณสมบัติที่เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพนะพลังโจมตีเวทมนต์โจมตีทะลุพลังป้องกันทางกายภาพโจมตีทะลุพลังป้องกันเวทมนต์นะประมาณนี้รวมถึงในส่วนของอาวุธของอาวุธก็จะเน้นการเจาะออกเป็นหลักนะไม่ว่าจะเจาะออกทางกายภาพหรือเจาะออกเวทมนต์นะครับอาชีพโคแลบยอดคุณน้าจากต่างโลกวันนี้เราก็แนะนำเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับการหาบัตรเปลี่ยนอาชีพนะแล้วก็รีวิวสกิลรวมถึงแนะนำสแตท
เล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ